สวัสดีค่ะหมอแป้งคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโรคยาแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยสุขภาพตามอาการของคนไข้ดังนี้นะคะอย่างในเคสนี้กรณีที่1ถ้าใครตับไม่ค่อยแข็งแรงเวลาเราตรวจแล้วเราเจอพวกไวรัสตับต่างๆเราเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงติดเชื้อง่ายอันนี้ก็จะเป็นตำรับยาที่คลินิกเราทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนไข้นะคะแนวทางการรักษาที่คลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโรคยาก็จะมี2ทางหลักๆด้วยกันทางที่1ก็คือว่าคนไข้มาตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจแมะตรวจร่างกายดูองค์รวมข้างในว่าแต่ละธาตุอันไหนมันหย่อนอันไหนมันเกินเราก็จะจัดเป็นตำรับยาเฉพาะรายเข้าไปรักษาฟื้นฟูป้องกันแบบองค์รวมก็จะเป็นยาตำรับของคนไข้เพราะแต่ละคนร้อนเย็นไม่เท่ากันวิธีที่2สามารถรักษาเสริมภูมิบรรเทาอาการโดยเป็นตำรับยาของที่คลินิกชื่อว่ายา A1 Plus ตัวยาก็จะทำหน้าที่ไปบำรุงตับสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ลดไข้คำว่าไข้ในทางการแพทย์แผนไทยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นไข้ตัวร้อนอย่างเดียวแต่หมายความว่าพิษที่อยู่ในตัวเรามันมีพิษอยู่ข้างในที่มันมีความร้อนมีสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นตัวนี้ยามันก็จะไปกำจัดพิษนะคะทำให้ตับแข็งแรงขึ้นสามารถใช้ในกรณีเราที่ติดเชื้อในกระแสเลือดได้วิธีการรับประทานยาผู้ใหญ่ครั้งละ3แคปซูลเราสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ตัวยาไม่กัดกระเพาะวิธีการรับประทานก็คือวันละ1ครั้งนะคะอาจจะรับประทานช่วงก่อนอาหารเช้าก็ได้นอกจากนั้นคำแนะนำในการดูแลสุขภาพนะคะในการบำรุงตับเราควรหลีกเลี่ยงเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์พยายามลดของมันของทอดเพื่อตับเราจะได้ไม่ทำงานหนักหน้าที่ของตับผลิตพวกฮอร์โมนต่างๆนะคะน้ำดีน้ำย่อยมาช่วยย่อยอาหารนอกจากนี้ยังผลิตเม็ดเลือดและกำจัดของเสียคนไข้ต้องดูอุจจาระตัวเองว่าแต่ละวันเราขับถ่ายออกไปดีหรือไม่ถ้าสมมุติว่าเราอุจจาระไม่ทุกวันอุจจาระไม่ดีอุจจาระเก่าที่อยู่ในลำไส้ใหญ่มันจะมีหลอดเลือดใหญ่ที่ดูดย้อนกลับมาจากลำไส้ใหญ่มาที่ตับได้ดังนั้นถ้าสิ่งสกปรกอยู่ข้างในลำไส้ใหญ่เยอะๆมันก็สามารถวิ่งย้อนกลับมาที่ตับได้นะดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะดูแลเรื่องความเครียดลดการดื่มแอลกอฮอล์ลดของมันของทอดลดของมันของทอดแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้ดีอันนี้ก็เป็นคำแนะนำสุขภาพแล้วก็วิธีการดูแลสุขภาพการรักษาโดยใช้สมุนไพรกับหมอแป้งคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโรคยาเราจะมีไลฟ์พูดคุยสุขภาพแบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยทุกวันอังคารเวลา 11:30 ถึงเที่ยงครึ่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @benjaarokhaya ติดตามได้ทาง Facebook เบญจอโรคยา YouTube ดร.แป้งพิลมนทางช่อง TikTok ดร.แป้ง101และเว็บไซต์ benjaarokhaya.comวันนี้ก็ฝากความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ